This is Why Podcast. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติความปราณีความจำเริญจากอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงประสบแด่พี่น้องผู้ศรัทธาที่ติดตามรายการทุกท่านนะครับพี่น้องที่รักในอัลลอฮ์ครับกับช่วงเวลาต่อไปนี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่เราไม่ได้ห่างเหินนะครับแต่เนื่องด้วยภารกิจของรอมฎอนเนี่ยนะครับทำให้เราได้ทำหน้าที่นะครับของความเป็นมุมินผู้ศรัทธาต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลากันในเดือนรอมฎอนกันอย่างเต็มที่นะครับแล้วก็อย่างเต็มภาคภูมินะในวันนี้นะครับรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามก็กลับมาพบกับพี่น้องอีกครั้งหนึ่งนะครับแต่เนื่องด้วยในวันนี้เนี่ยนะครับเป็นวันแรกของรายการหลังจากเดือนรอมฎอนอันประเสริฐก็เลยอยากที่จะนำ บางสิ่งบางอย่างนำมาชวนพี่น้องพูดคุยนะครับเกี่ยวกับเรื่องของครอบครัวทางรายการสร้างบ้านโดยอิสลามเนี่ยนะครับได้ติดตามดูพฤติกรรมของสังคมครอบครัวนะครับแล้วก็ดูถึงผลสัมฤทธิ์ของการเรียนรู้นะครับความสำเร็จจากการที่สังคมเนี่ยนะครับได้เติบโตนะเยาวชนเนี่ยก็โตขึ้นหลายๆคู่หลายๆคนแต่งงานนะครับหลายคนวัยรุ่นก็มีลูกมีครอบครัวนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนมีความภาคภูมิใจนะครับในเบื้องต้นกับครอบครัวกับลูกหลานที่ประสบความสำเร็จนะหลายคนเรียนจบหลายคนมีโอกาสได้เข้าสถานศึกษาหลายคนมีงานการนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองหลายคนก็อาจจะไม่ต้องเหน็ดเหนื่อยนะครับกับความคิดความคาดหวังอะไรก็มองถึงความสำเร็จในเบื้องต้นของลูกหลานครอบครัวของตัวเองนะครับแต่ก็ยังมีอีกหลายครอบครัวที่ยังไม่ไปไม่ถึงเป้าหมายของความต้องการของตัวเองนะครับวันนี้ก็เลยจึงอยากจะนำเอาส่วนเหล่านี้เนี่ยนะครับมาสาธยายมาพูดคุยนะครับแล้วก็ชวนพี่น้องได้มีโอกาสสร้างความคิดเห็นนะครับในรายการวันนี้ผมมาคนเดียวนะครับอาจารย์รอซิกีนนะครับวันนี้ท่านติดภารกิจก็มีสัมมนามีประชุมครั้งใหญ่ที่เกี่ยวกับการศึกษาของโรงเรียนของสถาบันนะครับพูดถึงอนาคตของโรงเรียนนะทางรายการนี้ก็เลยจึงอยากจะบอกว่าเขามีสัมมนามีประชาสัมพันธ์ในวันนี้มีการพูดคุยถึงทิศทางของนักเรียนนักศึกษาที่ไปเรียนที่ประเทศอียิปต์นะครับไม่ใช่เฉพาะที่กรุงไคโรอย่างเดียวนะอาจจะมีปัญหาเรื่องการศึกษาไหมประสบความสำเร็จไหมทางเจ้าหน้าที่ของการศึกษาของซาอุดิของประเทศอียิปต์เนี่ยนะครับก็เลยมีการนัดประชุมผอ.โรงเรียนซานาวีนะครับหรือมัธยมเนี่ยทั่วประเทศนะครับในวันนี้ก็เลยวางทิศทางว่าจะเป็นยังไงวิชาการจะอ่อนหรือไม่อ่อนปัญหาอย่างไรบ้างวันนี้ก็เลยทางอาจารย์โรซิกีนเนี่ยที่ท่านเป็นผู้อำนวยการโรงเรียนฟาติฮะก็เลยต้องขออนุญาตพี่น้องนะครับวันนี้ฝากสลามาถึงพี่น้องด้วยนะครับแล้วก็จะไปทำหน้าที่อีกด้านหนึ่งนะครับวันนี้ก็เลยมาคนเดียวนะครับ แต่ก็ไม่เป็นไรนะครับทางรายการก็ยังที่อยากจะให้พี่น้องได้เห็นถึงความมุ่งมั่นนะครับปรารถนาที่พี่น้องวันนี้เราเหมือนกับกลับมาทบทวนบทเรียนชีวิตของเราอีกครั้งหนึ่งนะครับในช่วงของรายการสร้างบ้านโดยอิสลามที่ผ่านมาแล้วก็รอมฎอนเนี่ยเป็นเหมือนสนามสอบครั้งสุดท้ายที่ผ่านมาในบทเรียนที่เราได้เรียนกันมาในทุกวิชาการของชีวิตที่เป็นเรื่องของศาสนาเรามีปัญหาอุปสรรคครอบครัวรอมฎอนช่วยได้ไหมได้เยียวยาอะไรเกี่ยวกับเรื่องของชีวิตครอบครัวบ้างไหมเราเคยมีปัญหาและอุปสรรคและไม่สามารถแก้ไขได้เราเคยฉวยโอกาสไหมเอาเรื่องที่มันเป็นเหมือนกับความเจ็บปวดความเจ็บป่วยปัญหาอุปสรรคชีวิตเข้ามาแล้วก็คลี่คลายไปด้วยกับวันคืนที่มีความจำเริญของเดือนรอมฎอนไหมเรามีโอกาสที่จะชะล้างความรู้สึกที่มันไม่ดีงามเราเคยฉวยโอกาสความจำเริญในช่วงวันเวลาเหล่านี้กับการแก้ไขปัญหาไหมหรือเราก็หยุดที่จะไม่พูดมันเฉยๆเดือนรอมฎอนเป็นเดือนการสะบัดอดทน
ไม่พูดเรื่องปัญหาอดทนที่จะไม่แก้ปัญหาอดทนที่จะอยู่กับปัญหาต่อไปครอบครัวจะเป็นยังไงฉันก็อยู่กับรอมฎอนอย่างนี้หรือเปล่าพอรอมฎอนจากไปความจำเริญที่มันทำให้เราได้รู้สึกว่าอดทนเป็นยังไงแล้วหลังจากนี้เราจะต้องอดทนต่อไปแบบไหนยังไงพี่น้องยังใช้รอมฎอนไม่คุ้มผมว่านะวันนี้ไปเจอบทความหนึ่งนะบทความหนึ่งที่นักวิชาการศาสนาเนี่ยเขาได้หยิบนำเอามาเป็นอุทาหรณ์ให้กับพวกเรามันก็เลยมาเป็นบทเรียนกับมุสลิมโดยเฉพาะพี่น้องที่ติดตามรายการของ Voice Channel นะครับโดยในช่วงเวลาสร้างบ้านโดยอิสลามผมเชื่อมั่นว่าพี่น้องอยากได้อะไรจากรายการนี้แน่นอนมีการสำรวจย้อนหลังไปของนักวิชาการนะจากประโยคคำพูดบทความที่ลงสื่อตีพิมพ์อะไรต่างๆในครั้งที่เฮเลอรี่คลินตันเนี่ยได้เป็นอะไรได้รับการคัดเลือกนะที่ได้เป็นนั่นแหละเป็นผู้นำนะเป็นสตรีผู้นำของโลกคนหนึ่งในช่วงเวลานั้นเนี่ยก็ต้องการที่จะโชว์ผลงานหรือบทบาทนะของการบริหารจัดการหรือนโยบายอะไรในประเทศของอเมริกาแต่ปรากฏว่าสิ่งที่ต้องการก็คือให้มีการส่งเหมือนกับประกวดหรือมีการส่งภาพที่จะเอาไปประกาศหรือโฆษณาแล้วลงตามสื่อสิ่งพิมพ์แล้วก็จะมีรางวัลให้กับครอบครัวที่มีการอาศัยอยู่มีพ่อมีแม่มีปู่ย่าตายายหรือมีลูกหลานที่เป็นครอบครัวใหญ่ก็ปรากฏว่าสื่อไม่สามารถที่จะนำเอาภาพใดที่มันเป็นภาพความเป็นจริงถ่ายณปัจจุบันหรือเก็บภาพของครอบครัวใหญ่ที่จะสามารถเอาไปบอกว่านี่คือความสุขที่เกิดขึ้นในบ้านของเราหรือบ้านของเขาได้ไม่มีก็ล้มเหลวในการที่จะไปถึงเป้าหมายที่จะหาครอบครัวที่มีการเป็นอยู่โอ้โหมีบ้านที่มีรั้วรอบขอบชิดมีการเป็นอยู่อย่างปู่ย่าตายายมีลูกหลานที่มันเป็นความสุขที่แท้จริงที่เกิดขึ้นจากโครงสร้างของสังคมครอบครัวหรือสังคมมนุษย์ไม่มีไม่ปรากฏนี่แสดงเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการเขาเรียกอะไรนะการเปลี่ยนแปลงที่นำไปสู่ความรู้สึกของตัวเองในยุคหนึ่งที่คิดว่าดีแต่พอเรามองย้อนกลับไปถึงโครงสร้างของชีวิตมนุษย์ที่อัลลอฮ์สร้างมาที่พระเจ้าสร้างมากลับไม่พบเขาถือว่าเป็นความล้มเหลวของระบบครอบครัวในเรื่องของวัฒนธรรมแถบตะวันตกผมกำลังจะบอกกับพี่น้องว่าเราได้รับบทเรียนเรามีรายการของ Voice Channel ที่มีรายการเรื่องของครอบครัวซึ่งรายการครอบครัวเนี่ยแยกย่อยเป็นรายการที่สร้างบ้านโดยอิสลามเนี่ยให้อุดมการณ์ให้แนวคิดแล้วก็มีรายการแยกย่อยเป็นเรื่องของเด็กของสตรีอีกต่างหากมันก็เลยเป็นช่วงที่สามารถที่จะบอกว่า Voice Channel เป็นรายการที่สนับสนุนในเรื่องของโครงสร้างของสังคมให้มีคุณธรรมเนี่ยเป็นรายการระดับแนวหน้าระดับต้นๆคือเป็นรายการเดียวก็ว่าได้นะเราจะบอกว่าเป็นอันดับหนึ่งนี่เดี๋ยวเราจะมองเป็นรายการที่เห็นแก่ตัวมากเกินไปพอมาดูแล้วพี่น้องที่รักนะล่ะครับปัญหาที่เกิดขึ้นทั้งหมดเนี่ยมาจากอะไรรู้ไหมมาจากการที่คนอเมริกาเองเนี่ยยอมรับว่าการขาดศีลธรรมขาดคุณธรรมการที่เราจะคิดว่าเมื่อเรามีอำนาจมีอันนี้ไม่ใช่รายการการเมืองนะครับแต่เป็นการรายการสร้างบ้านโดยอิสลามที่กำลังจะบอกว่าคนบางทีคิดว่าตนเองมีอำนาจคิดว่าตนเองจะต้องเป็นผู้บริหารจัดการอะไรต่างๆมากมายนะก็เลยนึกออกมาว่าสิ่งที่จะต้องเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงโลกที่เราน่าจะเป็นประเทศที่เป็นผู้นำด้านไหนอ่ะด้านของการศึกษาวัฒนธรรมหรือทางเทคโนโลยีหรือเรื่องของอะไรก็ตามที่เราคิดว่าจะต้องมาจากประเทศต้นแบบก็ไปดูย้อนไปความล้มเหลวที่เกิดขึ้นในระบบครอบครัวที่ไม่สามารถให้คนเนี่ยอยู่ร่วมกันได้พ่อกับแม่เจ็บป่วยก็ต้องไปหาที่พักมันเป็นการแก้ปัญหาของสังคมว่าลูกเนี่ยเขาไปอยู่ของเขาเองแล้วใช้ชีวิตแบบของตัวเองแล้วโตแล้วเป็นวัยรุ่นแล้วมีความคิดเป็นของตัวเองไม่ต้องมาอยู่ภายใต้การอะไรนะเกรงใจพ่อแม่อีกแล้วอันนี้เหมือนกับคนสังคมอเมริกาเขาบอกว่าเด็กเขามีความคิดเป็นของตัวเองเขาใช้ชีวิตเองได้เขาก็ออกไปอยู่ข้างนอกเองนะพ่อแม่ก็ถึงเวลาแก่ชราก็ไม่มีคนดูแลอันนี้ต้องยอมรับนะครับว่าฮิกมะ
หรือหลักการเหตุผลที่อิสลามวางไว้นะมันเป็นความจริงแห่งชีวิตที่ทุกคนจะต้องการความสุขการที่เราได้เห็นเด็กเล็กอยู่กับเด็กเล็กๆมีเสียงร้องบ้างอะไรบ้างมันเป็นเรื่องของความสุขที่เกิดขึ้นที่เป็นธรรมชาติแต่ในประเทศที่พูดง่ายๆว่าประเทศที่จะไม่รับอิสลามเนี่ยก็จะไม่มีความรู้สึกแล้วคนเหล่านี้ถึงเวลาวัยที่เขาแก่ชราอาจจะไม่สามารถดูแลตัวเองได้ก็จะต้องถูกส่งไปในสถานที่ให้การบริบาลการดูแลนะโดยซึ่งคนดูแลก็ดูแลไปตามอัตราจ้างของเงินเดือนที่มาในบาจากความรับผิดชอบที่เป็นเลือดเนื้อเชื้อไขว่าเขาจะต้องรับผิดชอบในเรื่องของดูแลพ่อแม่ให้กำลังใจแล้วมีคำสอนที่เป็นหลักเป็นกึ๋นของหัวใจของชีวิตว่าเป็นศาสนาว่าลูกจะต้องดูแลพ่อแม่นะเป้าหมายชีวิตจะต้องได้เข้าสวรรค์เป็นคำสั่งของพระเจ้าก็เป็นการดูแลตามอัตราจ้างเงินเดือนเว้นหยุดก็คือไม่ต้องสนใจใครจะป่วยใครจะตายใครจะขออนุญาตเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวแล้วก็ไม่ต้องยุ่งเพราะเป็นวันหยุดแต่เราที่เป็นลูกในหลักการของศาสนาอิสลามเราไม่มีวันหยุดกับการที่เป็นลูกหรือเป็นพ่อแม่เราจะต้องขอดุอาให้อยู่ตลอดเวลาเราจะต้องพูดดีตลอดเวลาเราจะต้องสร้างความสุขให้เกิดขึ้นตลอดเวลาเราไม่อยู่ต่อหน้าไม่ได้อยู่บริการดุอาก็จะต้องส่งถึงเพราะนั้นสิ่งที่มันเป็นปัญหาตามมาตอนนี้ของสังคมคนอเมริกันที่เราอยู่ในบ้านคิดว่าโอ้โหเขาคือความสุขแต่จริงๆไม่ใช่นะครับสิ่งที่เป็นปัญหาตอนนี้ก็คือเรื่องของเพศศึกษาที่ถ้าใครก็ตามที่มีปัญหาว่าหลักการอิสลามที่ตอนนี้ทั้งหลักการทั้งความเป็นจริงในสังคมที่มุสลิมกำลังก้าวหน้ากำลังสวยงามกำลังสูงส่งกำลังพบกับความสุขจริงๆเนี่ยแต่ขณะเดียวกันคนอเมริกันกำลังที่จะบอกว่าทุกคนมีสิทธิ์คิดทุกคนมีเสรีภาพแล้วก็ทุกคนจะทำยังไงก็ได้มันเป็นเรื่องของความต้องการมันเป็นความก้าวหน้ามันไม่ใช่ความก้าวหน้ามันคือการเปลี่ยนแปลงแต่การเปลี่ยนแปลงไปสู่ความหายนะการเปลี่ยนไปสู่ความล้มเหลวหรือเปล่านี่มันดูที่ผลงานปัญหาที่พบมากที่สุดก็คือเรื่องของเพศศึกษาเรื่องของเพศศึกษานี่จากเรื่องของอิสลามที่เคยปกปิดเราเนี่ยให้มุสลิมะอยู่แบบนี้ออกนอกบ้านแต่งกายแบบนี้อยู่ในชุมชนในสังคมมีการอยู่กันแบบเป็นสัดส่วนแบบนี้แล้วในขณะเดียวกันคนที่อยู่ร่วมกันในสังคมที่มีข้อกำหนดในการปฏิบัติชายหรือหญิงที่จะต้องมองเนี่ยมองแบบนี้เสียงแบบนี้ในคำพูดพฤติกรรมมีกรอบในการคิดเพราะนั้นในการสร้างบทอิสลามจึงบอกว่าเรามาถูกทางกับการที่จะปลูกบ้านมีครอบครัวสักครอบครัวหนึ่งเนี่ยเราเอาอิสลามมาใช้ยังไงจะแต่งงานอยู่แบบไหนเวลาภรรยาเราจะอยู่บ้านจะไปไหนเนี่ยใครจะเป็นคนดูแลรับผิดชอบแล้วจะไปยังไงเราเป็นพ่อบ้านเนี่ยเราไปอยู่ในสังคมที่อาจจะไม่ใช่สังคมมุสลิมที่ไม่ได้มีมุสลิมหรือไม่ได้มีการแต่งกายแบบอิสลามแบบมุสลิมเราจะอยู่ในสังคมแบบนั้นไหมเมื่อเราอยู่แล้วพ่อบ้านของเราจะเปลืองตัวไหมสายตาจะไปทางไหนเหตุที่จะเกิดขึ้นมันมาจากไหนสิ่งที่อิสลามเน้นย้ำมาตั้งแต่ยุคก่อนที่นบีมูฮัมมัดจะมาประกาศอิสลามพระองค์ได้นำเอามากล่าวไว้ในกุรอานว่าชายที่แต่งงานกันหญิงที่แต่งงานกันอันนี้เป็นความผิดธรรมชาติผิดปกติที่ถูกสาปแช่งจากพระเจ้าที่สร้างและบริหารโลกใบนี้แต่มนุษย์ก็จะกลับมาบอกว่าไม่ได้มันต้องคิดที่จะสวนทางเนี่ยไม่ได้สวนทางกับเรากับผมกับรายการของสร้างบ้านหรือกับมุสลิมแต่เป็นการสวนทางในการเป็นศัตรูทางกฎแห่งชีวิตกับพระเจ้าที่วางกฎไว้มนุษย์ต้องยอมรับว่าวันนี้ที่พระเจ้าสร้างมนุษย์มาจากชายจากสร้างมาจากอาดัมแล้วก็ฮาวาอันนี้เป็นต้นตำรับของวิชาการที่ทุกคนที่เป็นมนุษย์เนี่ยไม่มีใครบอกเราว่ามนุษย์ทั้งหมดที่เกิดมาเนี่ยเกิดมาจากคนอื่นที่ไม่ใช่ชื่ออาดัมไม่มีกลับไปหาที่โตอาดัมแหละตัวฮาวาเหมือนกันทุกคนยอมรับแล้วการสร้างตรงนี้ไม่มีใครที่จะมาสามารถให้วิชาการกับเราได้นอกจากอิสลามเอามนุษย์ที่เป็นคู่ครองของอาดัมที่สร้างมาจากดินเนี่ยสร้างฮาวามาจากซี่โครงทำไมมันมีเหตุผลได้เอามาจากซี่โครงซี่โครงนึงคือส่วนหนึ่งของชีวิตของเราของมนุษย์พอมนุษย์เนี่ยกลับมาหาสิ่งที่ขาดหายไปของตัวเองพอมาเจอแล้วมันก็จะเกิดความสงบและพระองค์ก็ได้สรรสร้างภาพของความเป็นสตรีที่จะมาเป็นคู่ครองให้มนุษย์อยู่ร่วมกันเป็นมนุษย์นะเป็นสปีชีส์เดียวกันมาจากยีนมาจากสิ่งที่มันมีต้นกำเนิดเดียวกันไม่ได้ไปอยู่กับชัยฏอนกับซาตานกับมารร้ายหรือกับเดรัจฉานนะแต่มาจากมนุษย์ที่ถูกสร้างมาจาก
สิ่งเดียวกันเอามาจากซี่โครงก็คือมาจากตัวของอาดัมเนี่ยแต่หลังจากนั้นไม่ได้ถึงเวลาจะสร้างไม่ได้เอาจากซี่โครงฮาวามาอีกไม่ได้เอาซี่โครงอาดัมมาอีกแต่มันเป็นการสร้างขั้นตอนแรกแต่หลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีการมีความสุขการที่เราจะแต่งงานน่ะที่อิสลามบทสอนว่าจะมีครอบครัวแล้วครอบครัวจะมีความสุขไหมประสบความสำเร็จไหมอยู่ที่พื้นฐานของเราว่าเราดีไหมเราเลือกดีไหมเราเลือกถูกไหมเหมือนกับครอบครัวของเราในวันนี้เรามีความสุขไหมเวลาเราเห็นภรรยาเห็นสามีเวลาเรามีลูกเนี่ยเรารู้ว่าเอ้ยมันมีความสุขขนาดไหนเนี่ยเราเริ่มต้นมาถูกยังไงเราคิดยังไงเราวางยังไงเพราะนั้นพออาดัมกับฮาวามีความรู้สึกรักก็จะมีการเกิดเผ่าพันธุ์มนุษย์เกิดขึ้นมันมาจากความรู้สึกรักดีที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นก็จะมีการกระจายไปของเรื่องของเรื่องของสิ่งที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงกำหนดให้มนุษย์เนี่ยได้มีการกระจายหรือขยายเผ่าพันธุ์ผมก็กำลังจะนำพี่น้องไปสู่ความรู้สึกว่าตะวันตกเนี่ยตอนเนี้ยที่ไม่ประสบความสำเร็จของครอบครัวเพราะว่าลูกผู้ชายกับลูกผู้ชายเด็กผู้ชายกำลังเขามีความสุขเราไม่ได้สนใจเขาปล่อยเขาไปเขารับผิดชอบตัวเองเป็นความคิดที่เห็นแก่ตัวที่จะทำให้ความหายนะมันเกิดขึ้นบนโลกใบนี้จากความคิดแบบนี้ของคนที่คิดว่าตนเองเนี่ยเป็นผู้นำนะเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วสิ่งที่จะตามมาก็คือโรคร้ายที่จะเกิดขึ้นพระองค์ได้ทรงกำหนดไว้แล้วถ้าแผนการของมนุษย์เป็นแบบนี้ขอใช้คำว่าถ้ามีการสำสนนะคือไม่รู้จักว่าใครเป็นใครหรืออะไรเป็นยังไงเนี่ยมันก็จะเกิดโรคที่ฆ่าชีวิตคือทำลายชีวิตเมื่อมันเป็นเช่นนี้แล้วมันก็กลับมามีผลกระทบต่อรัฐต่อสังคมว่าเราจะต้องไปเยียวยาอย่างไรการเยียวยานี่ก็จะมองไปที่ปลายเหตุเช่นเดียวกันก็จะแก้ปัญหาด้วยกับการผลิตถุงยางออกมาแต่มันก็ไม่ได้แก้นิสัยหรือสันดานของมนุษย์ที่กำลังผิดธรรมชาติอยู่ดีมันไม่ทำให้คนมีการพัฒนาไม่มีความก้าวหน้าแต่มันมีการเดินหน้ามีการเปลี่ยนแปลงแต่ไปสู่อารมณ์ฝ่ายต่ำของตัวเองรัฐก็ต้องออกมาหาเศรษฐกิจในการที่จะเอามาแก้ไขปัญหารัฐนี่คือใครอ่ะก็คือบุคคลแต่ในเมื่อบุคคลเนี่ยกลายเป็นแบบนี้หมดแล้วบุคคลก็มาสร้างตนเป็นคนของรัฐเองเนี่ยแล้วก็จะแก้ไขปัญหาที่มันชั่วอย่างนี้ได้ยังไงรายได้ที่จะเกิดขึ้นคนบางคนก็ติดยาเสพติดพอยาเสพติดถูกผลิตขึ้นมาจากคนแบบนี้ที่ต้องการที่จะเสพสุขแต่มันไม่สุขหรอกเสพชั่วพอทำไปแล้วคิดตัวเองมีความสุขไม่หรอกได้ทำตามใจได้ทำลายตัวเองได้ทำลายใจตัวเองถึงเวลาแล้วรัฐก็ต้องกลับมาเยียวยาคนเหล่านี้แล้วเราจะอยู่กันแบบเนี้ยจนกระทั่งโลกสลายเหรออันนี้คือความล้มเหลวที่ทุกคนยอมรับแต่เมื่อไหร่ที่คนจะกลับเอาสิ่งเหล่านี้ออกไปแล้วนำเอาสิ่งที่เป็นสัจธรรมมามันก็เป็นภาระหน้าที่ของรัฐของสังคมอันนี้คือสิ่งที่ผมสะท้อนให้เห็นมันก็เลยกลายเป็นบอกว่าคำพูดที่พูดออกมาก็คือความล้มเหลวของระบบครอบครัวนะในด้านของวัฒนธรรมตะวันตกอันนี้ก็คือความล้มเหลวตอนนั้นพี่น้องโชคดีที่มีอิสลามเราเอาอิสลามเข้ามาใช้เราไม่จำเป็นจะต้องไปมีแฟนเราไม่จำเป็นจะต้องไปทันสมัยกับเขาเราไม่จำเป็นต้องไปเปิดกับเขาคนบางคนเกิดมาเนี่ยฉันคุมฮิญาบไม่มีใครเห็นผมฉันเลยไม่ฉันอยากจะโชว์เหลือเกินผมฉันได้สวยมากแม่ฉันให้มาพ่อฉันให้มาอวัยวะสัดส่วนฉันเป็นแบบนี้นางงามก็สู้ฉันไม่ได้คือจะมีความคิดแบบนี้เหรอคนบางคนนี่คิดว่าถึงเวลาจะต้องหาอะไรสักอย่างนึงที่มีความจำเป็นต้องได้อวดโฉมตัวเองเอาเช่นเป็นตัวแทนขององค์กรหรือหน่วยงานสตรีทั้งหมดนะตัวแทนหมู่บ้านนี้ทั้งหมดหรือเป็นโฆษณาสินค้าเพื่อให้ใครได้ยนต์โฉมตัวเองปัจจุบันนี้ก็เลยจะมีการประกวดนั่นประกวดนี่ทั้งหลายทั้งหมดนี้พี่น้องครับลูกหลานมุสลิมะของเราอย่าได้เห็นดีเห็นงามตัวเราเองเนี่ยที่คิดหวงแหนกับลูกหลานเราเองก็อย่าได้เห็นดีเห็นงามกับการที่จะได้ติดตามชมหรือแม้กระทั่งจะไปรับรู้ไม่ต้องไปรับรู้หรอกครับพี่น้องโง่มั่งก็ได้กับการที่จะไปรับรู้ในส่วนของการกระทำในสิ่งที่เป็นอนาจารทั้งหลายสอนลูกหลานของเราแล้วก็ปกป้องลูกหลานของเราและหน้าที่ของเราต่อมาก็คือว่าจะทำยังไงให้สังคมของเราที่ผมกำลังจะบอกว่าตอนนี้สังคมของเราเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ครอบครัวเราเนี่ยนะครอบครัวแต่ละครอบครัวเป็นเหมือนเมล็ดพันธุ์ของสังคม
มุสลิมพี่น้องลองดูนะครับเหมือนเมื่อเราคัดเมล็ดพันธุ์หนึ่งเมล็ดพันธุ์ที่เราจะไปเพาะปลูกเนี่ยเราจะคัดเมล็ดพันธุ์ชนิดไหนเราจะเอาข้าวมาปลูกเราจะเอาคัดข้าวแบบไหนถ้าพี่น้องมาเจอสังคมอย่างที่ภาพที่เห็นลูกหลานของเขาที่กำลังถูกอุ้มถูกจูงอยู่ตอนนี้มันอาจจะยังมองไม่เห็นคุณค่าแต่เราเห็นค่าของคนที่ลักษณะที่เป็นผู้ชายกับผู้หญิงว่าเขากำลังเป็นแบบอย่างเขาน่าจะสอนลูกของเขาที่กำลังจูงอยู่เนี่ยให้ไปในทิศทางที่ดีได้ภาพที่ออกมาทั้งหมดมันสะท้อนให้เราเห็นว่าคนที่เกี่ยวข้องในภาพทั้งหมดคือคนที่มีอุดมการณ์ที่เป็นอิสลามที่เราหยิบและนำเสนอมาให้พี่น้องได้เห็นเพราะนั้นเราจะทำยังไงที่จะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้ฟูมฟักมันให้มันโตขึ้นมาโตขึ้นมาเป็นคนที่ผมไม่ได้พี่น้องมองเด็กนักเรียนนะพี่น้องลองมองว่าอาคารนี่มันมายังไงเด็กนักเรียนไปเรียนกลางสนามก็ได้ไปเรียนในทุ่งนาก็ได้แต่อาคารเนี่ยมันเกิดขึ้นมาเบื้องหลังไม่มีคนสร้างไม่ได้อยู่ในนี้คนบริจาคไม่ได้อยู่ในห้องนี้แต่สิ่งที่ดีงามทั้งหมดมันเกิดขึ้นจากสังคมที่ถูกหล่อหลอมแล้วลูกหลานเหล่านี้มาจากไหนก็มาจากลูกหลานของเราลูกหลานของคนที่เขาไม่ได้สนใจอิสลามเขาก็ไม่ได้ส่งมาที่นี่และคนที่ไม่ได้เห็นความสวยงามของอิสลามเขาก็ไม่ได้ต้องมานั่งหลังคดหลังแข็งกับการเรียนอิสลามแบบนี้ภาพที่เห็นทั้งหมดมันเป็นภาพที่กำลังจะบอกว่าอิสลามที่เรากำลังขวายคว้ามันคือความสวยงามไม่มีใครหรอกครับที่อยู่กับอิสลามแล้วขาดความสุขเพราะอิสลามเนี่ยคือแหล่งผลิตความสุขโดยแท้เพราะนั้นเราจะบอกว่าครอบครัวเปรียบเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ของสังคมที่เรากำลังเพาะปลูกไปลองดูซิคนเมล็ดพันธุ์ในบ้านเนี้ยในครอบครัวเนี้ยที่จะโตขึ้นมาเป็นประโยชน์กับสังคมหรือจะทำลายสังคมเดี๋ยวผมจะกลับมาบอกกับพี่น้องในช่วงที่สองว่าเราจะทำยังไงอิสลามพูดแบบไหนในความหมายของคำว่าเมล็ดพันธุ์เนี่ยเป็นยังไงเมื่อเราคือเมล็ดพันธุ์แล้วเราจะทิ้งเมล็ดพันธุ์ที่ไม่ดีไหมหรือจะมีการตัดแต่งพันธุกรรมนะเอาเมล็ดพันธุ์เหล่านี้มาปลูกมาฟูมฟักพี่น้องครับการขยายเผ่าพันธุ์จริงๆเหมือนกับต้นไม้ที่เราเคยให้ต้นตอของมันเนี่ยแข็งแรงนะต้นตอของมันแข็งแรงแต่ยอดของมันมีผลผลิตดีเราอาจจะตัดแต่งกิ่งนึงออกไปแล้วเอาอีกกิ่งนึงมาทาบแล้วเราก็พันเราอาจจะได้ต้นตอที่ยืนยาวแล้วก็ยอดที่สามารถให้ผลผลิตดีนะมันไม่เป็นต้นที่เขาเรียกว่ามันเปลี่ยนไปอ่ะเหมือนกับมาเปิดอะไรนะขยายเผ่าพันธุ์มะม่วงปลูกมะม่วงด้วยเมล็ดมันอาจจะไม่ใช่พันธุ์เดิมนะมันอาจจะเปลี่ยนไปพันธุ์อื่นเพราะนั้นเราอยากจะทำยังไงให้เมล็ดพันธุ์ของความเป็นมุสลิมเป็นผู้ศรัทธาเนี่ยกลายเป็นเมล็ดพันธุ์ที่โตขึ้นมาแล้วสังคมต้องการนี่แหละครับคือพี่น้องวันนี้เราเห็นในสังคมแล้วว่าเราต้องการอิสลามหรือเราต้องการอะไรสิ่งที่ทางวัชแนลได้เต็มใจให้พี่น้องได้รับรู้และเรียนรู้อย่างน้อยๆเนี่ยนะครับมีอุดมการณ์มีแนวคิดหลายคนบอกว่ามีอิสลามแล้วก็ครอบครัวเราจะเครียดบางคนเนี่ยนะครับไม่พบสัจธรรมในช่วงแรกหรอกเพราะหลายคนบอกว่าอ๋อฉันจะแต่งงานหรอจะแต่งกับคนที่มีศาสนาหรอดูแล้วเหมือนเครียดผู้ชายคนหนึ่งจะคัดเลือกภรรยาตัวจะแต่งงานด้วยไปมองคนที่มีศาสนาแล้วตัวเองคิดว่าอยู่กับคนนี้แล้วเครียดเนี่ยหมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสไปทำความชั่วดูเหมือนเวลาทำความชั่วแล้วมันคือใช่ของจริงตัวตนเอาซุบิลละบางคนจะเลือกแต่งงานกับผู้ชายสักคนหนึ่งจะเอาคนที่เคร่งครัดไม่ได้เพราะเดี๋ยวตัวเองจะไปทำแบบนั้นไม่ได้แบบนี้ไม่ได้คือธรรมชาติของตัวเองในความรู้สึกก่อนหน้านี้อิสระ นั่นน่ะให้รู้ว่าความรู้สึกเราอ่ะไม่ดีณเวลานี้นะใครที่มีความคิดแบบนี้เช่นนี้ผู้หญิงที่คิดแบบนี้จะแต่งงานกับคนดีเนี่ยไม่ชอบเดี๋ยวฉันจะทำนู่นไม่ได้นั่นน่ะความคิดของคนไม่ดีอันนี้ผมไม่ได้ตำหนินะครับแต่ว่าเราจะกลายเป็นคนที่คิดไม่ดีถ้าเราเป็นผู้ชายที่เราไม่ชอบผู้หญิงดีๆที่จะมาเป็นแม่ให้กับลูกเป็นภรรยาที่คอยตักเตือนเรื่องศาสนาแล้วบอกว่าเดี๋ยวเราจะทำแบบนั้นไม่ได้คือครอบครัวเราจะสร้างให้ตรงกรอบแบบอิสลามหรือเราจะตีแหวกอิสลามแล้วออกไปใช้วิถีชีวิตแบบคนที่ไม่เอาอิสลามเราจะเป็นผู้ชายที่คิดชั่วคิดไม่ดีเราจะไม่ใช่เป็นผู้ที่ถูกยอมรับในสังคมเนี่ยเพราะการแต่งงานของอิสลามเนี่ยวันนี้พี่น้องมาตรฐานตัวเราจะต้องสร้างเราเนี่ยต้องสร้างให้ไปถึงบรรทัดฐานของเป้าหมายชีวิตอีกขั้นหนึ่ง
เราจะเป็นลูกที่ซอลเลาะห์เนี่ยเราต้องคงความเป็นซอลเลาะห์ตลอดชีวิตไปแต่วันที่เราแต่งงานหรือว่าเราจะไม่แต่งงานวันที่เราจะแต่งงานจะแต่งงานเนี่ยก็ลองดูมาตรฐานว่าลูกเราหรือตัวเราเนี่ยได้มาตรฐานพร้อมจะแต่งงานไหมเราจะเดินไปสมมติถ้าเราเป็นผู้ชายเราจะเดินไปนะอย่างมะยีเนี่ยจะเดินไปนะอิกรอมเนี่ยจะไม่แต่งงานวันนี้วัยรุ่นหนุ่มๆเด็กในวัยหลายคนยังไม่แต่งงานเดินไปจะไปขอคนอื่นจะไปขอผู้หญิงสักคนหนึ่งจะให้เด็กผู้หญิงยอมรับหรือจะให้ผู้ปกครองยอมรับหรือจะให้สังคมยอมรับเราเนี่ยเป็นคนที่มีมาตรฐานแบกเอาอิสลามไปมารยาทไปแล้วหรือยังที่นบีบอกว่าอิดายะกุมมันตารโดนดีนะฮูยะอิดายะกุมมันตารคนที่มาหาพวกท่านสมมติเป็นเราอะเราเดินไปหาเขาเขามีหะดีษอยู่อะเขาจะมองเราว่ามันตารโดนดีนะฮูเราเนี่ยคือคนที่เขาพอใจในศาสนาเราไหมว่าคุลูกอูมีศาสนาแล้วมารยาทของเขามีไหมคนที่เขามีลูกสาวก็จะมองว่าศาสนาที่เรามีอยู่เขารู้ว่าเขาอยู่ยังไงสังคมบ้านนี้อยู่แบบไหนมีศาสนาเขารักที่จะพัฒนาแล้วเรามีความพร้อมในด้านศาสนาแค่ไหนคือเราแบกเงินไปเป็นล้านๆอ่ะใส่รถไปเป็นล้านๆแต่เราไม่มีอิสลามเป็นศูนย์เราไม่มีอัคลากมารยาทแบบอิสลามไม่มีให้สลามก็ไม่ชัดจามเนี่ยอัลฮัมดุลิลละห์ก็ไม่เป็นนะมารยาทในการหาก็ไม่ถูกสุนนะนบีอีกหลายประการไม่รู้เรื่องแต่เรามีความรู้สึกว่าเรายิ่งใหญ่อันนี้ปัญหามันเกิดขึ้นในสังคมเรามีพื้นฐานของความรู้ความสามารถในการบริหารบ้านเมืองบ้านเมืองก็คือบ้านเมืองแต่ความรู้การบริหารบ้านเมืองเอาอิสลามมาใช้ไหมไม่เคยละหมาดนะไม่เคยละหมาดไม่เคยเป็นคนที่รักสุนนะนบีไม่รู้เรื่องศาสนาแต่รู้เรื่องอื่นทั้งหมดในดุนยามีสตังมีบริษัทสามารถพาบริษัทเนี่ยพัฒนารอดตลอดรอดฝั่งได้เราก็เลยตกหลุมพรางก็คิดว่าโอ้ยเขาเป็นผู้บริหารผู้จัดการจบคณะนี้สาขานี้มาต้องเป็นคนดีแน่นอนเรายอมที่จะให้ลูกสาวเราแต่งงานให้แต่เวลาเกิดปัญหาเขาไม่รู้จะบริหารหรอกลูกสาวเราจะบริหารลูกสาวเรายังไงบริหารผู้หญิงคนนึงอัลเลาะห์อักบัรเดี๋ยวจะหาว่าเราจะมานินทาหรือจะวิจารณ์แต่ตั้งเป็นสมมุติฐานจะบริหารผู้หญิงคนหนึ่งกับบริหารบริษัทในบริษัทก็มีพนักงานที่เป็นผู้หญิงแต่เราไม่ได้บริหารผู้หญิงที่ต้องบริหารตลอดชีวิตแต่บริหารธุรกิจเรามีภรรยาเราแล้วเราจะบริหารยังไงเราจะทิ้งบริษัทเราทิ้งภรรยาเราไปไหนก็ได้ปิดไปเลย7วันไม่ต้องดูภรรยา10วันไม่ต้องสนใจภรรยาหรือวันนึงที่ลายผลิตในบริษัทเนี่ยมันพังเราก็แจ้งช่างมาซ่อมแต่มันสะดุดในที่ภรรยาเราสะดุดทำไมวันนี้ภรรยาไม่พูดวันนี้ทำไมภรรยาเดินกระทืบเท้าทำไมวันนี้ภรรยาหน้าตาไม่ดีเคยพูดค้าขาวันนี้เสียงมันหุ่นห้วนแปลกๆวันหนึ่งเนี่ยกลับไปชมคนอื่นไม่ชมเราเนี่ยมันหมายถึงอะไรเรามีความรู้ที่จะบริหารเรื่องนี้ไหมเพราะนั้นในหลักการอิสลามจึงบอกว่าเมื่อเราต้องการสร้างเมล็ดพันธุ์ให้ในสังคมที่แต่ละครอบครัวก็บอกว่าอุสรอเนี่ยเป็นเมล็ดพันธุ์ของสังคมนะในอิสลามเพราะฉะนั้นมันจะทําให้คนที่เป็นมุสลิมเนี่ยไม่ต้องอายสังคมว่าเฮ้ยเราจะล้าหลังไม่ใช่เราจะภาคภูมิใจที่เราเป็นสังคมที่เป็นคนดีสมมุติว่าเราแต่งตัวแบบเนี้ยหลายคนบอกว่าโหแต่งแบบนี้ขายหมูไม่เป็นไรมันอยู่ที่เจตนาในการที่จะสื่อสารคนที่แต่งแบบนี้ขายหมูมี3คนในโลกแต่อีกกี่ล้านคนยืนละหมาดเราจะเอาตรงไหนอ่ะใช่ไหมเพราะนั้นถ้าเกิดเราจะบอกว่าอ่ะคนที่เขาเป็นคนดีในสังคมแต่สังคมบ้านเราก็ไม่คุ้นเราจะเสียใจทำไมความเป็นคนดีคือสิ่งที่จะเป็นตัวอย่างที่จะต้องไปเผชิญกับกระแสที่มันแตกต่างไปจากอิสลามต้องการวันนี้มีมุสลิมคนไหนมั่งที่ทนกระแสไม่ได้อ๋อเขาเล่นการพนันเราก็ต้องเล่นด้วยไม่งั้นเราอยู่ไม่ได้ไม่ใช่เราเป็นมุสลิมที่เป็นคนแปลกที่นำเอาอุดมการณ์แปลกโลกจะก้าวไปข้างหน้าแบบไหนอย่างไรเนี่ยเราก็ยังไม่ยอมรับในการพนันเรายังไม่ยอมรับในเรื่องของยาเสพติดเรามีวิวัฒนาการที่แยบยลที่ปฏิเสธทุกสิ่งที่ทำให้เกิดความเสียหายแล้วแบบนี้ไม่เรียกว่าดีแล้วจะเรียกว่ายังไง
เรามาดูในขณะที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มุมินให้ผู้ศรัทธากล่าวถึงผู้ศรัทธาในอัลกุรอานให้ความยิ่งใหญ่กับผู้ศรัทธากับมุสลิมทั้งชายและหญิงเอาไว้ในอัลกุรอานอัลลอฮ์บอกว่ามินอายาติฮิอันคอละกอละกุมมินอัมฟุสิกุมอัซวาญันอัลลอฮ์บอกว่ามันเป็นสัญญาณหนึ่งเป็นเครื่องหมายหนึ่งของพระองค์อันนี้หมายถึงอะไรมินอายาติฮิก็แสดงว่าเราจะรู้จักพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ได้ก็คืออัลลอฮ์สร้างพวกท่านเนี่ยมาจากตัวของพวกท่านเองไม่มีใครรู้เนี่ยอัลลอฮ์ให้ความรู้มาเราสร้างเหมือนกับลูกเราในปัจจุบันเนี่ยเราแต่งงานก็มาจากเราสองคนที่มาบนพื้นฐานความรักความปรารถนาดีแล้วก็มีกลไกในการที่จะนำมาซึ่งการมีลูกหลานเผ่าพันธุ์มนุษย์มีการมีอสุจิมีการปฏิสนธิมีการแต่งงานมีการตั้งครรภ์อะไรต่างๆในกระบวนการที่อัลลอฮ์ให้ไว้แล้วมันก็จะเกิดลูกหลานขึ้นมาคนหนึ่งบนพื้นฐานของความรักอัลลอฮ์บอกว่าอันคอละกอละกุมมินอัมฟุซิกุมอัซวาญันคือการสร้างพวกท่านมาจากคู่ครองของพวกท่านเองก็จากนบีไงนบีอาดัมลิตัสกูนูอิไลฮาเราจะสงบที่เราฟุ้งซ่านกันทุกวันเนี่ยนะลดสายตาก็แล้วบวชก็แล้วนะต้องแต่งงานแสดงว่าอิสลามเนี่ยส่งเสริมให้มีการแต่งงานอันนี้ประกาศกล้องโลกเลยว่าสัจธรรมที่เป็นธรรมชาติคือการแต่งงานการไม่แต่งงานน่ะจะเป็นความผิดปกติหรือผิดธรรมชาติวงเล็บไว้นิดนึงสำหรับคนที่อยากจะแต่งงานแล้วแต่ยังไม่ได้แต่งเนี่ยเดี๋ยวจะมีการพูดคุยถึงตรงนี้ด้วยอัลลอฮ์บอกว่าวะจาอะลาบัยนะกุมมะวัดดะตันวะเราะห์มะห์อัลลอฮ์เป็นผู้สร้างนะมันไม่ใช่เกิดมาเองได้นะคนที่อยู่ด้วยกันไม่ใช่อยู่ด้วยกันแล้วแต่งงานกันแล้วมีเพศสัมพันธ์มีอะไรด้วยกันแล้วจะมีความรักและความเมตตาไม่ใช่นะอัลลอฮ์กำหนดสร้างถ้าเราเริ่มต้นถูกต้องสร้างให้เราสองคนในมีความรักมีความเมตตากันเพราะนั้นสามีที่มีเมตตาต่อภรรยามีความรักต่อภรรยาอัลลอฮ์บอกอินนาฟีซาลิกะลาอายาตินลิกอามียะตะฟักกะรูนเนี่ยเป็นสิ่งที่คนที่กลุ่มชนที่เขาคิดได้เนี่ยเขาจะรู้เลยเนี่ยเป็นสัญญาณของอัลลอฮ์คนที่เอาแต่อารมณ์ระบายความใคร่ไม่ได้อยู่บนพื้นฐานของการอยู่ร่วมกันตามคำสั่งของพระเจ้าอัลลอฮ์ให้ฮาวะเนี่ยเกิดมาจากซี่โครงของนบีอาดัมใช่ไหมนี่มันเป็นเหมือนกับเมล็ดพันธุ์ที่จะขยายออกมาเมื่อมันเป็นเผ่าพันธุ์มนุษย์ออกมาแบบนี้แล้วเนี่ยทุกครั้งที่ผู้หญิงกับผู้ชายเห็นไหมครับพี่น้องไม่ว่าจะสังคมใดอันนี้เป็นธรรมชาติเอ้าแล้วธรรมชาติเรายอมรับมันเป็นเรื่องธรรมชาติแล้วสิ่งที่มันผิดแปลกออกไปล่ะที่เราเห็นผู้ชายกับผู้ชายล่ะแล้วมีหนำซ้ำวลอายาสุบินแล้วไม่อยากจะเป็นช่องทางให้พี่น้องได้ไปศึกษามันแพร่หลายมากทั้งที่สิ่งเหล่านี้อิสลามให้สั่งให้ปกปิดแต่สิ่งที่มันอนาจารที่สุดมันเกิดขึ้นนะอูซุบิลลาฮิมินซาลิกขอความคุ้มครองจากอัลลอฮ์ให้พ้นไปให้เราเนี่ยพ้นไปจากสิ่งเหล่านั้นนะแล้วให้สิ่งเหล่านี้พ้นไปจากพวกเราด้วยพี่น้องรู้ไหมว่าการแต่งงานที่จะทำให้เกิดความสงบในจิตใจแล้วก็เรารู้จักนิ่งในระหว่างคนที่เป็นสามีภรรยากันเนี่ยนะในหลักการศาสนาเขาบอกว่าให้เราเลือกแต่งงานกับคนที่ดีเวลาแต่งงานแล้วเขาบอกว่ามีตาอารุฟมีการรู้จักต้องทำความรู้จักกันน่ะเขาให้รู้จักหลังจากแต่งงานเขาไม่ได้ให้เรารู้จักก่อนแต่งงานให้มีการช่วยเหลือกันอันนี้เป็นเรื่องการช่วยเหลือที่เป็นพื้นฐานของมนุษย์อยู่แล้วที่ต้องมีการช่วยเหลือเพราะฉะนั้นเราจึงไม่แปลกที่สังคมมุสลิมกับสังคมกุฟาร์จะช่วยเหลือกันอันนี้เป็นเรื่องที่อัลลอฮ์ได้กำหนดไว้นะในระหว่างเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกันเองเพราะอัลลอฮ์บอกแล้วบอกว่าฮุวัลละซีคอละกะมินัลมะบะชะรอสร้างมนุษย์มาจากน้ำก็มาจากอสุจินั่นแหละฟะญะอะละฮูนะซะบันวะซิฮรอให้มนุษย์เนี่ยมีการสืบอะไรสืบสานเผ่าพันธุ์มนุษย์ด้วยกับการแต่งงานวะกานะร็อบบุกะกอดีรออัลเลาะห์ทรงไว้ซึ่งความสามารถเพราะฉะนั้นเวลาอัลเลาะห์สั่งให้เราแต่งงานพระองค์จะให้ความรักเนี่ยเกิดขึ้นให้มนุษย์ที่มาจากเผ่าพันธุ์หญิงชายแล้วก็กระจัดกระจายไปบนหน้าแผ่นดินให้กลับมาลิตาอารฟูกลับมารู้จักกันกลับมาช่วยเหลือกัน
ดังนั้นการแต่งงานที่นบีบอกยามะชอรัชบาบบอกกับชายหนุ่มทั้งหลายอ่ะยามะชอรัชบาบมันิสตออามิงกุมุลบาใครที่มีความสามารถจะแต่งงานฟัลยะตะซาวัดให้แต่งงานสิฟะอินนะฮูอะกัดดุลิลบัศรวะอะห์ซะนุลิลฟัรจแล้วก็ให้เราเนี่ยรักษาเอาไว้ซึ่งอวัยวะเพศไม่ให้มันไปทำในสิ่งที่ไม่ดีแสดงว่าอัลลอฮ์กำหนดอิสลามกำหนดกฎเกณฑ์สิทธิและหน้าที่ของคนที่แต่งงานเนี่ยนะให้มีการยึดมั่นเอาไว้ในระบบของครอบครัวนะให้มีความปรารถนาในการแต่งงานว่าจะต้องมีดีนมีศาสนามีมารยาทที่ดีงามสั่งให้มนุษย์แต่งงานแต่งกับใครอ่ะไปดูในซูเราะห์อันนูรอายะห์ที่32สิในอิสลามได้บอกกับเราไว้บอกว่าเวลาจะแต่งงานเนี่ยส่งเสริมให้มีการแต่งงานดูสิใครที่ยังไม่ได้แต่งงานน่ะไปหาแล้วก็แต่งงานกับคนคนนั้นไปดูสิครอบครัวนี่ยังมีคนที่ยังไม่แต่งงานไหมแล้วก็ไปบอกกันตอนนี้ไม่ต้องอายในสังคมเราไม่ต้องอายการแต่งงานไม่ได้หมายความว่าฉันอายุ40แล้วฉันจะแต่งงานได้หรอฉันเคยแต่งงานมาแล้วตอนนี้ฉันไม่มีสามีไม่มีภรรยาใครจะมาเอาฉันคือเรามีความรู้สึกพูดบนพื้นฐานของความน้อยใจในสังคมแต่เราไม่ได้ศรัทธาในหลักการศาสนาในสิ่งที่มันเป็นความดีอยู่มีมารยาทที่ดีอยู่มีความสวยงามที่เป็นอิสลามอยู่เนี่ยความปรารถนาในตัวเราที่เขาต้องการอิสลามวังกิฮุลอายามามิงกุมวัสซอลีฮีนมินอิบาดิกุมวะอิมาอิกุมคือให้เราแต่งงานกับคนที่ไม่ยังไม่ได้แต่งงานน่ะคนที่เป็นโสดนะที่ยังไม่ได้แต่งงานน่ะให้เราได้แต่งงานกับเขาให้แต่งงานกับคนผู้ชายที่ดีๆผู้หญิงที่ดีๆไอยากูนูฟุกอรอแม้ว่าเขาจะเป็นคนจนก็ตามอ่ะนะที่เราจะแต่งงานด้วยอันนี้ต้องฟังไว้ให้ดีเลยคนที่จะแต่งงานบางทีผู้หญิงเขาจนอาจจะไม่มีรายได้อะไรแต่ผู้ชายเนี่ยเป็นผู้รับผิดชอบประเด็นเนี่ยในสังคมอาจจะไม่ค่อยมีปัญหาเวลาเราไปได้แต่งงานกับผู้หญิงคนหนึ่งจนแต่ถ้าค่านิยมสังคมมันมีอิทธิพลต่อผู้ชายดีๆแล้วเราจะบอกผู้ชายดีไม่ได้คือเราจะบอกว่าไม่ได้ฉันจนฉันไม่ต้องการฉันต้องการคนรวยความรู้สึกถ้ามันมาเกิดขึ้นในหัวใจของเราแล้วเราจะพบคำตอบมันด้วยตัวเราเองว่าเราไม่ได้ต้องการความรวยแต่เราต้องการความดีคนแสวงหาความรวยมันเข้าถึงได้ความรวยอาจจะไม่ต้องการคนก็ได้เราสามารถรวยได้ไม่ต้องอยู่กับใครเราก็รวยได้กว่าหลายคนเนี่ยไม่ต้องการอยู่กับคนอื่นเลยฉันรวยคนเดียวได้แต่ชีวิตความเป็นจริงเราต้องการความสุขที่มาเติมเต็มให้กับชีวิตของเราที่เป็นหัวใจไม่ได้ต้องพึ่งทรัพย์ไม่ได้ต้องพึ่งตำแหน่งไม่ต้องพึ่งหน้าตาอันนี้ความเป็นจริงอ่ะชีวิตของสัตว์โลกอ่ะเขาก็ต้องการคู่ครองเราแต่งงานกับมนุษย์กับผู้หญิงคนนึงเราต้องการความดีที่ให้ตัวเราเนี่ยมีความสงบใจเรามีความสงบเราก็เดินเข้าไปหาสิ่งนั้นและที่เหลือเราเนี่ยเราสร้างเองได้เราจะทำยังไงให้ความรักของเราที่มีต่อคู่ครองของเราเนี่ยกลายเป็นความรักที่ยั่งยืนเราจะทนุถนอมเราจะเมตตาเราจะหวงแหนเราจะทำให้มันมีคุณค่าตลอดไปเนี่ยเราจะทำยังไงเราใช้มันเป็นไหมชีวิตนี่แหละคือใช้คู่ครองบางทีมันอาจจะสึกหรอมันอาจจะพังมันอาจจะมีอุปสรรคบ้างเราจะตกแต่งมันยังไงพี่น้องมีความรู้สึกว่าบ้านเนี่ยมันจะพังแหละน้ำมันฝนมันรั่วนะพื้นมันซุดหน้าต่างมันสั่นคลอนกระจกมันแตกพี่น้องจะอยู่อย่างนั้นต่อไปแล้วไม่รู้สึกไม่กระทบไม่มีผลกระทบต่อการเป็นอยู่ก็อยู่ต่อไปเราก็อยู่ได้อย่างมีความสุขแต่ถ้าพี่น้องบอกว่าไม่ได้หรอกมันต้องซ่อมแซมมันน่าเบื่อมันพังมันไม่ได้อะพี่น้องก็จะมีความสุขกับการซ่อมแซมพอเห็นบ้านโอ้น่าอยู่มันสะอาดตามันแปลกใหม่นะความสวยงามในบ้านมันก็ถูกจัดเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเอ้าก็บ้านหลังเดิมแต่บรรยากาศของมันไม่เดิมเหมือนมันเปลี่ยนความรู้สึกมันก็จะเปลี่ยนไปมันจะมีความตื่นตัวตื่นเต้นอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นการที่จะอยู่กับภรรยาของเรากับสามีของเราเราก็จะต้องรับรู้ความรู้สึกเราปรับได้เราเปลี่ยนได้เดิมๆอ่ะมันรู้สึกเดิมๆมันชินแล้วเดิมๆเราเปลี่ยนได้เราปรับได้ในสิ่งทุกอย่างในอิริยาบถในชีวิตความรู้สึกเราเปลี่ยนให้มันสอดคล้องต่อความต้องการของตัวเองที่ไม่ขัดต่อหลักศาสนาเนี่ยเราทำได้อัลเลาะห์บอกว่าแม้ว่าคนที่เราแต่งงานด้วยจะยากจนเนี่ยแต่อัลเลาะห์บอกในกุรอานอยู่นี่
ยุกนิฮิมุลลออัลลอฮ์จะให้ความร่ำรวยกับเขามินฟัตลีฮีจากความโปรดปรานของพระองค์อันนี้เป็นฮิกมะห์นะครับอัลลอฮ์บอกในอัลกุรอานฝันคนที่จะแต่งงานไม่ต้องไปคำนึงว่าจะต้องแต่งกับผู้ชายที่รวยขนาดไหนจะต้องแต่งกับคนที่ผู้หญิงที่รวยขนาดไหนเพราะมันยังมีหลายครอบครัวที่ในอัลกุรอานเห็นอายะนี้นะครับได้บอกว่าอายะที่32พี่น้องลองศึกษาความหมายดูนะครับเป็นกำลังใจได้อย่างดีนะแต่เราจะไม่ได้ขอตำหนิคนที่ไปแต่งงานคิดอื่นใดไปกว่านี้เพียงแต่ว่าถ้าพี่น้องคิดแล้วถ้าเอาอายะนี้เป็นพื้นฐานชีวิตและคิดเพิ่มไปจากนี้คนที่แต่งงานแล้วถ้าเขาบอกว่าและบ่าวผู้หญิงของพวกเจ้าที่พวกเจ้าแต่งงานด้วยหากพวกเขายากจนจะหญิงหรือชายก็ตามที่ยากจนอัลลอฮ์จะส่งให้พวกเขาร่ำรวยขึ้นจากความโปรดปรานของพระองค์และก็อัลลอฮ์เป็นผู้ที่ทรงไพบูลย์ไพบูลย์นี่แปลว่ากว้างขวางมีจิตใจกว้างขวางเป็นผู้ที่แผ่ความช่วยเหลือของพระองค์ไปให้กับทุกคนแล้วก็เป็นผู้ทรงรอบรู้เนี่ยก็แสดงว่าสิ่งที่เราคิดเราปรารถนาเราอยากได้เนี่ยอัลลอฮ์รู้บางคนมองผู้ชายกับผู้หญิงนี่ไม่เหมาะสมเลยแต่ใจของเขาอยากเมตตาต่อกันผู้หญิงคนนึงอยากเมตตาผู้ชายคนนึงอยากเมตตาผู้หญิงแล้วสิ่งที่เขาสามารถเอามาเป็นองค์ประกอบของความรักของเขาได้เขาสร้างเองใหม่ได้ความร่ำรวยในที่นี้คือความพอเพียงไม่ใช่ความมากมายนะเราจะให้เขาร่ำรวยเนี่ยหมายความว่าให้เขามีความพอเพียงมีพอเพียงพอใจไม่ใช่มากมายเพราะความมากมายไม่ใช่ความร่ำรวยความมากมายเป็นความอยากความกระสันความต้องการที่ไม่มีที่สิ้นสุดมันคือไม่รู้จักพออันนี้เป็นอารมณ์ที่เป็นโรคก็เลยอยากจะบอกว่าหน้าที่ของเราในวันนี้นะเป็นผู้ศรัทธาที่พอใจกับสิ่งที่เป็นอิสลามเราจะเอาเมล็ดพันธุ์ที่ดีบางครอบครัวมาเขาเรียกว่าอะไรนะมาบ่นมาบอกมาฟ้องบางทีเจอหน้าพี่น้องบอกชอบมากเลยรายการสร้างบ้านด้วยอิสลามเนี่ยอาจารย์ช่วยพูดหน่อยสิเนี่ยบางทีลูกเนี่ยไม่ชอบเลยพ่อไม่ชอบลูกเลยพ่ออยากให้แต่งกับคนนี้แต่ลูกก็ไม่ชอบบางทีพ่อเนี่ยดูถูกมีบางครั้งอ่ะนะอันนี้จะไม่ได้ระบุว่าเป็นใครบางครั้งคนที่มีศาสนาเนี่ยมีทัศนะมีคติมุมมองคนที่เรียนศาสนาตั้งแต่เล็กๆแล้วก็เรียนรู้มาจนกระทั่งกลายเป็นผู้ที่ซึมซับเอาอุดมการแบบอิสลามมาใช้เนี่ยเขาไม่ได้ไปกังวลในเรื่องของความร่ำรวยจะต้องรวยใหญ่ขนาดไหนนะจะซื้อรถเบนซ์แจกทุกบ้านหรือว่าจะปลูกบ้านทิ้งไว้แล้วใครจะไปอยู่ก็ได้ไม่ใช่มีสาระชีวิตนะร่ำรวยมากมีจิตใจมีคำพูดมีความมีเวลานี่เป็นคนที่พอเพียงนี่ถือว่าร่ำรวยเนี่ยให้ช่วยเหลือเป็นแบบฉบับกับผู้อื่นในสิ่งที่สังคมเขากำลังเรียกค่าตอบแทนเนี่ยแต่เราให้โดยที่เราไม่ได้คำนึงถึงค่าตอบแทนในสิ่งที่พี่น้องได้เห็นมันคือสังคมตอนนี้ที่กำลังขาดหายไปคนหลายคนฉวยโอกาสฉวยโอกาสในสังคมนะถึงจะกอบโกยแล้วก็ถึงเวลาจะให้เนี่ยมีข้อต่อรองแต่เวลาจะเอานะเวลาจะรับฉวยโอกาสไม่ใช่หลายๆคนเนี่ยครอบครัวขาดความสุขไปเพราะอะไรไหมเพราะว่าพ่อบางทีต้องการพ่อเนี่ยเลี้ยงลูกมาพ่อมีความต้องการจะให้ลูกได้อยากได้ลูกเขยรวยพ่ออยากได้ลูกสะใภ้รวยอยากได้ลูกสะใภ้ที่คือเหมือนกับตัวเองกำลังอะไรล่ะกำลังขวนขวายอยากได้อะไรบางอย่างในชีวิตน่ะถ้าอยากได้ชื่อเสียงเกียรติยศอยากจะมีความเกี่ยวพันกับตระกูลที่ใหญ่โตอยากจะมีดองกับคนที่มีอำนาจบารมีก็พยายามที่จะให้ลูกตัวเองเนี่ยไปแต่งงานโดยที่ไม่ได้คำนึงถึงความรักความพึงพอใจที่อัลลอฮ์บอกในกุรอานฟังกีฮุมมาตอบะละกุมตอบะละกุมคือคนที่เรารู้สึกดีตะซาวะยุลวะดูดัลวะลูดแต่งงานกับคนที่เรารักกับคนที่สามารถให้ลูกเมล็ดพันธุ์ที่เราจะเอาไปปลูกพี่น้องก็ต้องดูว่าเราจะปลูกที่ไหนเอาเมล็ดพันธุ์นี้ไปปลูกในดินแบบไหนแล้วมาปลูกในฤดูกาลแบบไหนเราจะไปปลูกในหน้าร้อนมันจะเหมาะไหมมันจะรับได้ไหมอันนี้คือความลงตัวที่เราควรที่จะให้กับเกิดขึ้นกับครอบครัวแต่อิสลามเนี่ยแหละครับคือการเพาะบ่มการเตรียมความพร้อมมันเหมือนกับการเตรียมเรือนเพาะชำที่จะให้เมล็ดพันธุ์ทั้งหลายมาและปกป้องคุ้มครองอะไรนะศัตรูพืชและวัชพืชที่มันจะเข้ามาเบียดเบียนไอ้เมล็ดพันธุ์ของเรานะไม่ให้มันมีการกลายพันธุ์ไปเป็นอย่างอื่น
อันนี้คือสิ่งที่อยากให้อิสลามนะมาเป็นแนวคิดแล้วเราสามารถอยู่กับสังคมได้แล้วเราจะปฏิเสธมันไปโดยอัตโนมัติที่เราบอกว่าชีวิตของเราได้เรียนรู้มาเพราะเราไปเจอกับสถานการณ์จริงเราจะทำยังไงคือคนบางคนในบางครั้งเราบอกว่าในหัวใจของฉันเวลาคนอื่นมีปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะให้ได้เพราะเราไม่ได้รับรู้ความรู้สึกแต่เราเอาทฤษฎีมาแก้ไขจริงเราถึงเวลาจะเตือนคนอื่นเนี่ยเราเตือนได้จริงแต่เวลาเกิดขึ้นกับตัวเองความเชื่อมั่นศรัทธายะเก็นเนี่ยความยะเก็นยะกีนเนี่ยที่เราอีหม่านต่ออัลเลาะห์ด้วยกับความจริงใจแล้วเราเชื่อมั่นว่าเรามีทางออกจริงเนี่ยทำไมเราทำไม่ได้พอหลายคนบอกว่ามัยตะกินละยะจัลละฮุมักรยาใครยำเกรงอัลเลาะห์จะมีทางออกอย่างเงี้ยพอถึงเวลาจริงๆทางออกเรามั่นใจไหมแต่มันริบหรี่เหมือนกับคนก็ไม่ได้สนใจแต่เราเองก็จะท้อไปเองก็เป็นอีกหนึ่งฟีดแบ็กที่กลับเข้ามาว่ามีการละหมาดอยู่แล้วแต่ว่าอยากจะเสริมความมั่นใจว่าทำแล้วจะได้มีความรู้ว่าคือยอมรับเป็นหลักการศาสนาทำแล้วได้ดีมีคำสอนแต่ว่ามีรายละเอียดยังไงเป็นอย่างไรบ้างเนี่ยเดี๋ยวในครั้งหน้ารายการสร้างบ้านอิสลามจะนำรายละเอียดมาสนับสนุนให้พี่น้องได้ให้ทุกบ้านได้มีอะไรนะมีละหมาดดูฮาแล้วก็มีความจำเริญในส่วนนี้แล้วก็ได้มีความมั่นใจนะครับมีการเรียนรู้กันก็ขอดุอาต่ออัลเลาะห์นะครับขอบคุณพี่น้องที่ได้ติดตามดูเราทางFacebook ไลฟ์ด้วยนะครับคุณธรรมนูนพงเพ็ญนะครับจูเดะแล้วก็คุณสลาฮุดดีนนะครับบอกว่าความรวยมั่งคั่งไม่ใช่ความรวยจริงๆความพอเพียงต่างหากคือความรวยในรูปแบบอิสลามจริงๆนี่คือสร้างบ้านอิสลามก็คือเมื่อสักครู่ที่เราสะท้อนให้พี่น้องได้เห็นนะครับคำว่ารวยก็แปลว่าพอนั่นแหละพี่น้องถามว่ามีรวยไหมที่แบ่งปันรวยก็คือพอแสดงว่าคนที่มีซะกาตนั่นแหละคือคนรวยแสดงว่ามีพอตัวเองพอแล้วก็สามารถให้ได้อัลเลาะห์ไม่ได้ทําร้ายเรานะคนที่มีซะกาตน่ะอัลเลาะห์ไม่ได้ทําร้ายคนที่มีทรัพย์ได้เกณฑ์มาตรฐานนี่แสดงว่าอัลเลาะห์รู้แล้วคุณอยู่รอดแน่เขาเลยจึงเอาส่วนนี้ไปให้นี่สิคือความคุณพออัลเลาะห์บอกพอแล้วคุณพอแล้วแต่ไม่ได้หมายความว่าคุณพอแล้วคุณให้คนอื่นหมดเปล่าอัลเลาะห์ให้เป็นทุนไม่อีกคุณที่มีเหลือเอาแบ่งแค่นี้แหละไปให้แล้วคุณก็จะมีมาอีกเพิ่มอีกคุณก็จะให้อีกอัลเลาะห์ให้ความดีคุณโดยไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นคนรวยที่มีโอกาสจ่ายซะกาตอัลเลาะห์รักคุณโดยไม่มีที่สิ้นสุดแล้ววันใดที่คุณไม่มีโอกาสจ่ายซะกาตนั่นให้คิดว่าวันนั้นแหละมันเหมือนเรากำลังจะถูกทดสอบเพราะนั้นถ้ามีแล้วให้รีบจ่ายเราคือคนที่พิเศษที่ดีที่สุดที่อัลเลาะห์กำลังให้ความดีอย่างต่อเนื่องนะครับด้วยความปรารถนาดีของรายการสร้างบ้านอิสลามก็คงฝากพี่น้องไว้เพียงเท่านี้อินชาอัลเลาะห์พบกันในครั้งหน้านะครับในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการละหมาดดุฮานะครับรายการสร้างบ้านอิสลามบอกว่าสนับสนุนให้ทุกบ้านได้มีโอกาสละหมาดดุฮาอินชาอัลเลาะห์ในครั้งหน้าเราพบกันครับวันนี้กล่าวคําว่าบิลลาฮิตอฟิกวัลฮิดายะห์สลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ Thank you for listening.